สวัสดีเย็นวันเสาร์นะครับกับคุณแมทติสโตโยต้าสามห่วงใช่ไหมสามห่วงครับก็เหมือนเคยครับปีกผีเสื้อใส่สปริงมาผิดสปริงนะจะอยู่ข้างล่างทีนี้คงจะใส่ยากก็เลยใส่ข้างบนไปได้แก้ไขเรียบร้อยนะรอบเครื่องตอนเจ้าของรถมาตั้งสูงมากเพื่อป้องกันรถดับก็หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยคันนี้มี1กล่องไม่ค่อยดี2สายไฟเดี๋ยวทำวันเดียวไม่จบแล้ววันนี้มาบ่ายแล้วแก้ไขเบื้องต้นให้ไปใช้ก่อนวันนี้ก็คือรอบเครื่องอยู่ที่ 1,000 แล้วก็ติดแอร์ก็อยู่ประมาณ800นะครับถ้าเราไม่ตั้ง 1,000 เครื่องโอกาสดับสูงโดยเฉพาะใช้ในกรุงเทพเราต้องตั้งเผื่อไว้ก่อนนะครับแต่ต่างจังหวัดไม่มีปัญหาเพราะว่าลองเอากล่องใบมาเสียบปรากฏว่ารอบเครื่องสูงขึ้นมาตัวนี้หลายร้อยรอบก็กล่องมีปัญหาแน่นอนแล้วล่ะตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงเวลาเข้าเกียร์สายไฟมีการลูกแบตกระพริบก็ต้องตรวจเช็คสายไฟด้วยหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปขับทดสอบภาคสนามตอนนี้เจ้าของรถเบาใจไปหรือยังหรือว่าก็ยังแบบปัญหาคาใจยังเหมือนเดิมประมาณนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองครับผมเชื่อชัยครับก็มาจากกรุงเทพครับการกันนี้เป็นมานานหรือยังเป็นมาตั้งแต่ซื้อต่อเข้ามาเพราะว่าซื้อต่อคนที่บริษัทมาก็ทำอยู่คันหน้าอย่างนี้นะก็ปกติใช้รถอีกคันนึงคันที่จอดเป็นหลักครับรอบเครื่องเปิดเกียร์กระตูนครับเหมือนคนโง่คันนั้นแหละคันที่ออกไปเมื่อกี้ตอนนี้ไปขับทดสอบยังดับไหมก็ไม่ดับแล้วฮะก็ดีขึ้นไม่หายขาดนะบอกไม่หายขาดวันหนึ่งกล่องมีปัญหาแน่ครับเอากล่องสำรองผมมาเปลี่ยนนี่รอบเครื่องมันผิดกันเลยนะครับนะก็อยู่กรุงเทพที่ทำสายไฟก็มีอาจารย์นิดครับนะเขาซ่อมกล่องได้รายได้ก็ไปหาอาจารย์นิดใกล้ๆก็ได้ได้ครับเรียกว่าไล่สายไฟแล้วก็เปิดดูครับว่าในกล่องไอซีตัวไหนเสียครับครับเอาปัญหาเบาใจก็แล้วนะครับไม่ดับก็อยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถรุ่นเดียวที่มีอาการเหมือนกับเราก็เสิร์ชในเน็ตก็เจออาจารย์จากชมรมครับครับก็เลยคิดว่าไม่ไกลมากก็เลยมาหาอาจารย์น่าจะแก้ปัญหาให้ได้ประมาณนี้ครับว่าไม่ไกลมากก็เลยขับมหาจารย์น่าจะจบก็ประมาณนี้ฮะครับครับครับผม